รามาช่วงนี้1ทุ่ม11นาทีติดตามสถานการณ์การเมืองกันหน่อยนะคะสิ่งที่ยังต้องจับตาก็คือมาตรการของภาครัฐในการรับมือกับไวรัสโควิด -19 เนี่ยนะคะโดยวันนี้ค่ะภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวก็เป็นที่สังเกตบอกว่าเอ๊ะทำไมมาช้ากว่าปกตินะคะวันนี้เข้าทำเนียบเนี่ยช่วงสายเลยก็คือประมาณ 10:40 นาทีซึ่งถือว่าช้ากว่าปกตินะคะก็มีการจับตากันนะคะวันนี้เองท่านนายกรัฐมนตรีนัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมศูนย์ใหญ่โควิด -19 ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลสิ่งที่ต้องจับตาเลยก็คือมาตรการรับมือเพิ่มเติมหลังจากมีมาตรการปิดสถานที่เสี่ยงทั่วกรุงเทพ22วันแล้วก็พอไปสั่งคำสั่งนี้เนี่ยผลกระทบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คืออ้าวพอปิดเขาเป็นลูกจ้างรายวันอย่างเงี้ยเขาก็ไม่มีงานทำเขาก็กลับบ้านก็กลายเป็นว่าไปกลับภูมิลำเนาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นนะคะรัฐบาลก็จะต้องตัดสินใจว่าจะใช้มาตรการขั้นสูงสุดอย่างไรจะมีการประกาศพรบความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือไม่หรือจะประกาศพรกการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดหรือไม่ค่ะอันนี้เดี๋ยวจับตาต้องติดตามกันเลยนะฮะว่าตกลงแล้วจะยังไงนะครับในขณะเดียวกันที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้เองก็มีการออกกฎออกมา6ข้อนะครับในการควบคุมการทำงานของผู้สื่อข่าวที่จะต้องเข้าไปทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลนะหลักๆ ก็คือห้ามวิ่งห้ามตามห้ามรุมสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีนั่นเองโดย6ข้อนั้นนะครับที่ออกมา1ครับกำหนดจุดสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและก็ผู้บริหารจำนวน3จุดก็คือบริเวณหน้าตึกบัญชาการ1ตึกนารีสโมสรและก็ตึกสันติไมตรีนะครับ2ห้ามสื่อมวลชนเดินตามวิ่งตามหรือว่าลุมล้อมนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อขอสัมภาษณ์3นะครับห้ามสื่อมวลชนเข้าตึกบัญชาการตึกสันติไมตรียกเว้นกรณีที่มีการเชิญให้เข้าไปทำข่าวเป็นครั้งคราวไป4ขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้ประจำอยู่ในสถานที่ทำงานของสื่อมวลชนที่จัดไว้ให้ทั้ง3แห่งเป็นหลัก5นะครับสำนักโฆษกก็จะกำหนดจุดสำหรับการบันทึกภาพแล้วก็ให้สื่อมวลชนบันทึกภาพในจุดที่กำหนดเท่านั้นและ6นะครับดำเนินการตรวจคัดกรองสื่อมวลชนที่เข้ามาปฏิบัติงานในทำเนียบรัฐบาลโดยการวัดอุณหภูมิแล้วก็ใช้แอลกอฮอล์เจลนะครับทำความสะอาดมือแล้วก็พ่นฆ่าเชื้อสถานที่ทำงานสัปดาห์ละ2ครั้งทุกวันพุธในช่วงเย็นแล้วก็วันอาทิตย์นะครับก็ต้องระวังด้วยนะเพราะว่าสมัยก่อนนี่ก็จะไปเหมือนกับว่าไปรุมๆสัมภาษณ์กันแล้วตอนนี้เนี่ยเราโซเชียลดิสเทนซิ่งเนี่ยอาจจะต้องมีระยะกันสักนิดนึงเพื่อความปลอดภัยนะคะมาดูข่าวเกี่ยวกับมาตรการที่จะช่วยเหลือจากทางกระทรวงการคลังกันบ้างนะคะก็วันนี้เองคุณธนกรวังบุญคงชนะนะคะซึ่งเป็นโฆษกของพรรคพลังประชารัฐและยังเป็นเลขาของรัฐมนตรีคลังเนี่ยท่านก็ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับมาตรการที่จะช่วยเหลือประชาชนแต่ขณะเดียวกันก็เล่าให้ฟังถึงความคืบหน้าเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยมีผู้ไม่หวังดีไปเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียบอกว่าคุณอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีคลังเนี่ยติดไวรัสโควิดทั้งที่ผลออกมาแล้วว่าท่านไม่ได้เป็นนะคะแต่ว่าท่านก็ได้กักตัวนะคะตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเนี่ยคุณธนกรบอกว่าเรื่องนี้สร้างความเสียหายแล้วก็ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายไปแจ้งความร้องทุกข์กับปอท.แล้วนะคะในสถานการณ์แบบนี้ทุกฝ่ายต้องช่วยกันไม่ควรสร้างความสับสนคุณอุตมะเองแม้ว่าจะไม่ติดเชื้อแต่ก็ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการกักตัว14วันอย่างเคร่งครัดมีการสั่งงานผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามทราบว่าพรุ่งนี้นะคะก็จะมีมาตรการเยียวยาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในระยะที่2เสนอต่อที่ประชุมครม.ด้วยก็จะดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมไปถึงลูกจ้างในกิจการที่รัฐเขาประกาศให้หยุดชั่วคราวอย่างพนักงานโรงแรมร้านนวดผับบาร์หรือว่าอาชีพอิสระก็เชื่อว่ามาตรการที่ออกมาจะบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะนี่แหละครับการระบาดของโควิด-19 นี่ก็แพร่ไปทั่วเลยนะฮะอีกมุมนึงเนี่ยที่เราก็บางคนก็อาจจะเรียกได้ว่านึกไม่ถึงเหมือนกันแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วฮะเพราะว่าผู้ค้าสลากหลายคนก็รวมตัวกันเรียกร้องแล้วนะครับให้กระทรวงการคลังแล้วก็กองสลากเนี่ยมีการเลื่อนนะครับการออกสลากกินแบบรัฐบาลงวดวันที่1เมษายนเนี่ยออกไปก่อนเพราะว่าขายไม่ดีเลยฮะช่วงนี้คือจะออกไปขายก็ไม่ได้คนกักตัวก็ไม่ได้ออกไปซื้อหวยนะฮะคนซื้อก็น้อยลงนั่นเองนะครับเรื่องนี้ครับนายอํานวยกลิ่นอยู่ประธานสมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทยก็บอกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนี่ยทำให้ผู้ค้าสลากกินแบ่งเนี่ยไม่สามารถออกไปขายสลากได้ตามปกตินะครับได้รับผลกระทบแน่นอนส่งผลให้ผู้มีอาชีพค้าสลากเนี่ยนับ 100,000 ชีวิต
หลายแสนครอบครัวนะครับได้รับผลกระทบอย่างไรก็ตามครับกลุ่มผู้ค้าสลากก็ยินดีในการปฏิบัติตามแล้วก็เห็นด้วยกับมาตรการต่างๆที่ออกมาในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในขณะเดียวกันผู้ค้าสลากก็ขอให้รัฐบาลเนี่ยแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อผู้มีอาชีพการค้าสลากอย่างเร่งด่วนด้วยนะครับก็มีข้อเรียกร้องบอกว่า1นะครับขอให้คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้จำหน่ายสลากโดยมีมติเรื่องของการออกสลากงวดวันที่1เมษายน2563เนี่ยใหเลื่อนออกไปก่อน2นะครับให้ลดจำนวนสลากที่ซื้อจองแล้วก็เงินค่าสลากจองในของงวดประจำวันที่16เมษายน63นะครับให้กับผู้จำหน่ายที่ประสงค์จะขอคืนเงินจองเนี่ยก็ขอให้คืนได้นะครับทางนี้เนี่ยนายอำนวยก็ยังบอกอีกนะครับว่าได้ยื่นหนังสือเรียกร้องดังกล่าวเนี่ยไปยังกระทรวงการคลังแล้วก็สำนักงานกินสลากกินแบ่งรัฐบาลให้พิจารณาแล้วเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าทางคลังทางกองสลากจะว่าอย่างไรนะครับก็น่าเห็นใจนะโดยเฉพาะบรรดาพ่อค้าแม่ขายที่เป็นรายย่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็รับมาแบกไว้กับตัวเองคือต้นทุนเนี่ยเสียไปแล้วโอกาสจะได้คืนมันไม่มีนะคะมาดูมาตรการที่เสนอโดยพรรคเพื่อไทยกันบ้างวันนี้โฆษกพรรคนะคะคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดบอกว่าเพื่อไทยขอเสนอ5มาตรการในการรับมือกับไวรัสโควิดนะคะอย่างแรกเลยคือต้องปิดประเทศคุณอนุสรบอกว่าต้องไม่ให้ชาวต่างชาติไม่ให้นักท่องเที่ยวจากกลุ่มเสี่ยงเข้ามาในประเทศเพื่อลดการแพร่ระบาดส่วนคนไทยถ้าอยู่เมืองนอกเนี่ยต้องให้เขากลับบ้านได้แต่พอกลับมาแล้วต้องดูแลเขาและกักตัวเขาก่อน2เลยคือรัฐบาลต้องออกมาตรการแบบบูรณาการมีแผนรองรับทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคที่ผ่านมามาตรการของรัฐเหมือนเป็นการออกคำสั่งแบบแยกส่วนยังไม่บูรณาการ3เลยคือสั่งการไปยังส่วนราชการต่างๆต้องออกคำสั่งให้เป็นเอกภาพแล้วไม่ย้อนแย้งกันเองมีหลักการปฏิบัติที่สมเหตุสมผล4นะคะต้องสื่อสารกับประชาชนอย่างเป็นเอกภาพรัฐบาลต้องยอมรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนจึงเชื่อว่าจะแก้ไขได้อย่างถูกต้อง5ไปจัดสรรทรัพยากรเวชภัณฑ์หน้ากากอนามัยนี่ก็ยังเป็นปัญหาที่รัฐบาลแก้ไม่ได้อยากให้ลงพื้นที่ไปดูด้วยตัวเองคุณอนุสรณ์ยังเรียกร้องให้มีมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจเอางบประมาณที่อยู่ในแต่ละกระทรวงเนี่ยเอามาช่วยเหลือประชาชนแล้วการช่วยเหลือเนี่ยต้องเปิดกว้างให้ประชาชนเข้าถึงได้ยกระดับการรักษาความปลอดภัยของประชาชนค่ะการช่วยเหลือเยียวยาทางเศรษฐกิจนั้นจะต้องตรงกลุ่มครับไม่เน้นไปยังกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่กลุ่มนายทุนใหญ่ที่ใกล้ชิดรัฐบาลแต่ต้องกระจายไปอย่างเสมอภาคเท่าเทียมและยึดหลักใครได้รับผลกระทบมากกว่าต้องได้รับการช่วยเหลือเยียวยาก่อนการช่วยเหลือนั้นจะต้องตรงกลุ่มและไม่ซับซ้อนครับกระบวนการที่มันยุ่งยากเช่นแบบสแกนหน้าชิมช็อปใช้ต้องไม่เกิดกับสถานการณ์แบบนี้อีกหนึ่งมาตรการทางสังคมที่รัฐบาลต้องทำควบคู่ไปด้วยก็คือการยกระดับความปลอดภัยทางพรรคเพื่อไทยก็ได้ให้กำลังใจคุณหมอคุณพยาบาลด้วยนะคะแล้วก็บอกประชาชนว่าอย่าไปรอแต่มาตรการของรัฐบาลเราต้องช่วยกันก่อนต้องหยุดการแพร่ระบาดแล้วหยุดการเดินทางหยุดเคลื่อนไหวถ้าหากประชาชนทำตามนี้ก็จะเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอคุณพยาบาลได้เราขยับไปดูสถานการณ์ในต่างประเทศกันหน่อยนะครับคุณนุ่นฮาที่ออสเตรเลียบอกว่าไม่ไหวแล้วนะครับต้องปรับเปลี่ยนมาตรการและสั่งปิดเมืองทั่วประเทศแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มาตรการต่างๆที่ออกมาประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือฟังดูแล้วนะฮะเหมือนกับพูดถึงเราด้วยยังไงก็ไม่รู้นะไปดูที่ออสเตรเลียกันหน่อยสำนักข่าวต่างประเทศครับรายงานว่านายสกอตต์มอริสันนะครับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแถลงนะครับว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ก่อให้เกิดความท้าทายระดับโลกนะครับทั้งในด้านสาธารณสุขแล้วก็เศรษฐกิจแน่นอนว่าออสเตรเลียนะครับก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เผชิญกับวิกฤตดังกล่าวด้วยแม้รัฐบาลใช้มาตรการประนีประนอมมาตลอดโดยยกระดับความเข้มงวดแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่กลับไม่ได้รับความร่วมมืออย่างจริงจังนะครับด้วยเหตุนี้ถึงเวลาแล้วที่ชาวออสเตรเลียต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตโดยนับตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงตามเวลาท้องถิ่นของวันจันทร์ที่23มีนาคมเป็นต้นไปร้านอาหารโรงภาพยนตร์ผับฟิตเนสและก็ศาสนสถานต้องปิดให้บริการการจำหน่ายอาหารและก็เครื่องดื่มต้องเป็นเฉพาะการนำกลับไปรับประทานที่บ้านเท่านั้นยกเว้นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับสถานีบริการน้ำมันธนาคารและก็ร้านขาย
ยายังคงเปิดให้บริการอย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดโรงเรียนแต่ว่าผู้ปกครองก็สามารถประสานงานกับสถานศึกษานะครับเพื่อขอให้บุตรหลานเนี่ยหยุดเรียนชั่วคราวได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะรัฐบาลออสเตรเลียยังได้กำหนดมาตรการระยะห่างทางสังคมนะคะในอัตราส่วน4ตารางเมตรต่อ1คนในพื้นที่ปิดมาตรการนี้มีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนายมอริสันบอกว่ารัฐบาลมีมาตรการฉุกเฉินรองรับการปิดเมืองครั้งนี้อาจจะยาวนานถึง6เดือนเลยนะแล้วก็บอกว่าการต้องใช้มาตรการเข้มงวดยิ่งขึ้นเป็นเพราะจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้ป่วยสะสมมีอย่างน้อย 1,353 คนรักษาหายแล้ว88คนแต่เสียชีวิตอย่างน้อย7คนนับตั้งแต่มีการยืนยันผู้ป่วยคนแรกเมื่อวันที่25มกราคมและผู้เสียชีวิตคนแรกเมื่อวันที่1มีนาคมค่ะไปดูกันที่ญี่ปุ่นนะครับเรียกได้ว่าต้องหนักอกหนักใจกันเลยทีเดียวเพราะว่าเขากำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิกกันนะฮะก็ตอนนี้วันนี้ก็มีการแถลงกันนะครับที่สภาบอกว่าอาจจะต้องมีการพิจารณาเลื่อนการจัดงานโอลิมปิกปีนี้ออกไปก่อนนะครับโตเกียวเกมส์นะครับมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างจากวันที่24กรกฎาคมนะครับถึงวันที่9สิงหาคมขณะที่พาราลิมปิกเกมนะครับก็จะแข่งต่อวันที่25สิงหาถึง6กันยายนอย่างไรก็ตามนะครับคณะผู้จัดก็ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันกันอย่างหนักครับตอนนี้ว่าจะเลื่อนการแข่งขันออกไปอีก1ปีหรือไม่ท่ามกลางการระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งขณะนี้มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกนะครับเกือบ 340,000 คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตกว่า 15,000 คนนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ต้องดูต่อไปนะว่าจะมีการเลื่อนจริงๆหรือเปล่าสำหรับโตเกียวเกมนะฮะค่ะมาดูมาตรการที่น่าสนใจกันหน่อยนะคะของสนามบินในต่างประเทศคือมีหนุ่มวัย32ปีคนนึงเนี่ยเขาอยากจะกลับบ้านเกิดเขาที่อินเดียนะคะแต่ว่าปรากฏว่าพอตรวจแล้วเนี่ยไม่ผ่านก็เลยสแตมป์แบบนี้ค่ะแล้วเขาบอกว่ามันเป็นน้ำหมึกที่โอ้โหติดแน่นทนนานด้วยนะคือเป็นการบ่งบอกเลยว่ารายอย่างเงี้ยคุณต้องกักตัว14วันเนี่ยนะคะเป็นรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศบอกว่ามีหนุ่มวัย32ปีนะคะเพิ่งจะออกจากดูไบแต่ว่าถูกเจ้าหน้าที่สนามบินสแตมป์ที่มือของเขาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ระบุว่าเขาต้องกักตัวที่บ้าน14วันซึ่งหนุ่มคนนั้นเนี่ยถูกสังเกตเห็นโดยผู้สื่อข่าวนะคะและตำรวจก็ได้รับรายงานมาเช่นกันก็เลยส่งตัวเขาไปยังโรงพักเพื่อสอบสวนและมีการนำรถพยาบาลเนี่ยส่งตัวหนุ่มคนนี้ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล KC General นะคะทางตำรวจได้สอบเขาแล้วก็ขอร้องให้เขากักตัวอยู่กับห้อง14วันซึ่งตัวเขาเองเนี่ยจะกลับบ้านเกิดที่เจนไนซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐทมินนาทูนะคะแต่ว่ามันไม่มีช่องทางไหนที่จะกลับบ้านได้เลยนะคะแล้วเขาก็เลยสุดท้ายเนี่ยต้องไปจองห้องพักออนไลน์อยู่ที่โรงแรม Majestic อยู่ที่ UAE สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั่นเองค่ะจริงๆนี่มาตรการนี้บ้านเราน่าสนใจนะฮะไม่รู้เขาใช้หมึกอะไรปั๊มไปเลยไม่ให้ถ้าตรวจแล้วใครสุ่มเสี่ยงปุ๊บเนี่ยก็ปั๊มไปเลยจะได้เวลาเดินไปไหนเราจะได้รู้ไงว่าคนนี้อยู่ในอาการเสี่ยงต้องระวังแล้วก็หนีออกมาไม่ยอมกักตัวแบบนี้นะก็ถือว่าน่าสนใจทีนี้เนี่ยไปดูที่สิงคโปร์นะครับก็มีการประกาศออกมาเหมือนกันว่าห้ามผู้ที่ถือวีซ่าระยะสั้นเนี่ยเข้าประเทศหรือว่าไปเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์นะครับโดยเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ส่วนผู้ที่ถือวีซ่าทำงานแล้วก็ผู้ที่ติดตามจะเข้าประเทศได้นะครับก็ต่อเมื่อทำงานในภาคบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นบริการสุขภาพแล้วก็การขนส่งซึ่งมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในเวลาเที่ยงคืนของวันนี้นะครับสำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสิงคโปร์ก็มีทั้งสิ้น455รายเสียชีวิตอย่างน้อย2คนแล้วก็รักษาหายแล้ว140คนส่วนที่นิวซีแลนด์นะครับนางจาซินดาอาร์เดนครับนายกรัฐมนตรีหญิงของนิวซีแลนด์ก็แถลงเมื่อวันจันทร์นะฮะบอกว่านิวซีแลนด์เตรียมเข้าสู่ขั้นที่4แล้วครับซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการรับมือกับโควิด-19 ทางการจะสั่งปิดสถานศึกษาสำนักงานธุรกิจแล้วก็บริการที่ไม่จำเป็นทั้งหมดเนี่ยภายในอีก48ชั่วโมงข้างหน้าและประชาชนนะครับต้องเตรียมพร้อมกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคมาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้ในเบื้องต้นอย่างน้อย4สัปดาห์นะครับนางอาร์เดนก็กล่าวย้ำนะครับว่าหากไม่มีการดำเนินการอย่างเข้มข้นในตอนนี้จะมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่จำนวนผู้ป่วยใหม่ในประเทศจะเพิ่มขึ้น2เท่าในทุก5วันและชาวนิวซีแลนด์อาจจะเสียชีวิตหลายพันคนจากประชากรทั้งประเทศประมาณ5ล้านคนล่าสุดนิวซีแลนด์นะครับมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน102คนยังไม่มีผู้เสียชีวิต
แล้วก็แต่ว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า2เท่านะครับนับตั้งแต่วันศุกร์ที่20มีนาคมที่ผ่านมานะฮะค่ะมาดูกรณีของทอมแฮงค์กันบ้างนะนักแสดงดังระดับฮอลลีวูดเลยเนี่ยนะคะหลังจากที่มีข่าวว่าทอมแฮงค์กับภรรยาติดเชื้อโควิด-19 ล่าสุดทอมแฮงค์ก็ได้อัปเดตอาการของเขาเองบอกว่าอาการดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยได้รักษาตัวและกักตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเวลา2สัปดาห์เขาเรียกร้องให้แฟนๆของเขาเนี่ยปฏิบัติตามคำแนะนำในเรื่องของการกักตัวอยู่ที่บ้านคุณจะได้ไม่ออกไปแพร่เชื้อให้คนอื่นรวมไปถึงคนอื่นเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถแพร่เชื้อมาสู่เราได้นะคะมันจะเป็นแบบนี้ไปสักพักแต่ถ้าเราดูแลกันและกันเนี่ยนะคะช่วยเท่าที่เราช่วยได้ลดความสะดวกสบายลงเราก็จะผ่านมันไปได้แล้วก็จะหาทางออกของปัญหานี้ได้นะคะอย่างไรก็ตามล่าสุดสถานการณ์ในสหรัฐกันหน่อยนะคะสหรัฐเนี่ยตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งพรวดเลยนะคะอยู่ที่ 32,514 คนกลายมาเป็นอันดับ4ของโลกค่ะตามหลังอิตาลีอันดับ2มีผู้ติดเชื้อ 59,138 คนเสียชีวิต 7,024 คนสเปนเป็นอันดับ3นะคะติดเชื้อ 33,089 คนเสียชีวิต 2,575 คนค่ะข้อมูลในเว็บไซต์Worldometers นะคะที่รายงานยอดผู้เสียชีวิตและติดเชื้อในสหรัฐแบบ real time เนี่ยระบุว่าจนถึงเวลา 6:25 นาทีในตอนเย็นตามเวลาในบ้านเราเนี่ยนะมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐแล้ว 35,070 คนเสียชีวิตแล้ว458รายนะคะส่วนรัฐที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในสหรัฐคือรัฐนิวยอร์กค่ะพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,110 คนทำให้ยอดสะสมผู้ติดเชื้อในรัฐนิวยอร์กเพิ่มเป็น 16,900 คนแล้วแล้วผู้เสียชีวิตในรัฐนิวยอร์ก150รายอันดับ2คือรัฐวอชิงตันค่ะติดเชื้อ 1,996 คนเสียชีวิต95คนรัฐแคลิฟอร์เนียติดเชื้อเพิ่ม47คนยอดสะสมอยู่ที่ 1,802 คนและเสียชีวิตแล้ว35รายค่ะครับเราปิดท้ายช่วงนี้นะฮะกันที่ข่าวนี้นะครับเพราะว่าที่ประชุมครม.ที่จะมีขึ้นวันพรุ่งนี้จะเป็นนัดประวัติศาสตร์นะฮะจะไม่ประชุมกันที่ทำเนียบรัฐบาลละจะประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับถือว่าเป็นนัดประวัติศาสตร์กันเลยทีเดียวผู้สื่อข่าวนะครับรายงานจากทำเนียบรัฐบาลนะฮะบอกว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่24มีนาคมคือพรุ่งนี้นะครับเวลา 9:00 นก็จะเป็นครั้งแรกของการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อป้องกันการแพร่ของโควิด-19 นะครับโดยใช้ห้องประชุม301ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลแทนห้องประชุม501ชั้น5นะครับจะมีเพียงนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับได้แก่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นายวิษณุเครืองามนายเทวัญลิปตพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเลขาที่การกฤษฎีกานะครับผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นส่วนรัฐมนตรีที่เหลือนะครับก็จะอยู่ที่กระทรวงครับส่วนนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์และก็นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขก็จะอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับล่าสุดเมื่อเวลา 17:00 นที่ผ่านมานะครับภายหลังการประชุมนายกนะครับก็ได้เรียกประชุมวงเล็กครับที่ห้องรับรองตึกสันติไมตรีมีนายวิษณุเครืองามรองนายกนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกนะครับแล้วก็นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกนายพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายดอนปรมัตถ์วินัยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็มีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับร่วมประชุมโดยนายกนะครับก็ได้หารือถึงชาวต่างประเทศครับที่จะมารอต่อเครื่องที่ประเทศไทยนั้นนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะสามารถออกจากสนามบินได้นั้นต่อจากนี้ไปนะครับจะไม่ให้ออกจากสนามบินแล้วนะฮะทางนี้นายกก็จะประชุมวงเล็กมีการประชุมวงเล็กกว่า40นาทีโดยก่อนเดินทางกลับนายกก็กล่าวกับผู้สื่อข่าวเพียงสั้นๆนะครับว่าขอให้ใจเย็นๆพรุ่งนี้เจอกันนะครับ